หรือว่าใครเขาจับยัดเยียดทำให้เครียดคนหมอสมัยใหม่เขาว่าอย่างนั้นผมจะเจอหมอสมัยเก่าแหละครับไม่อยากได้ยินคำนั้นนะอาจารย์ครับหมอสมัยเก่าถ้าเป็นหมอนะครับไม่สบายตัวหมอสมัยเก่าโอ้ยยากเลยกินเหล้าโอ้ใช่ครับใช่ใช่ใช่อันนี้ดีครับกินเหล้าเหล้าอะไรเหล้าโทไงเออใช่ครับเราโทรกินแล้วเมาแล้วก็แอนนะอาจารย์อาจารย์มีไหมครับที่จริงมันต้องเปิดให้มีรู้ไหมครับเขาไม่ให้มีเพราะมันจะไปสกัดเหล้าดีกรีสูงไงเขาว่าห้ามเพราะว่าเขาจะขายไม่ได้ไงใช่ครับใช่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 ออกกฎหมายห้ามมันเฉลยใช่ครับที่ไหนได้มันเป็นยาประจำบ้านอ๋อครับผมเหล้าโทนี่แหละครับครับไอ้เข้ามานี่แหละรู้ไหมครับเข้ามานี่คือของดีกินแล้วหัวเราะต่อกระซิบกันนะจริงแล้วก็มีอะไรใบชาต้มใส่ไก่นะโอ้โหที่หลังมันเป็นผิดกฎหมายจะมอดคุณตายอยู่ที่ไหนเนาะผมครับเปิดรู้มันจะเบาหัวเด้อที่เขาว่าเครียดเราว่าไม่สนุกมาเราว่ามันไม่สนุกโอ้ยเราว่าเช็คหมุนไม่ทันคนค้าขายไงเปิดครับเราว่าลูกน้องไม่เป็นใจใช้งานแล้วมันก็ทำผิดพลาดอย่างต่างหากโอ้ยโทษครับมันจะเบาหัวครับพลังในตัวประหลาดขอบครับครับปุ๊บนี่ไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไงขอฉันเถอะปุ๊บปุ๊บนี่ไงนี่ไงละเอาตัวดีไหมนะโยมดีนะดีมากครับที่ไอ้มันเป็นตัวปอดปอดก็เรียกว่ามันสะเทือนทั้งร่างกายแล้วก็ทดก่อนตัวตามผมก่อนตามผมอ่าฮะโทษครับไปแล้วจ้าตัวเล็กขนาดนี้อายุขนาดนี้แต่แล้วก็นักขนาดลุงงอโทษครับนี่แหละก็เรียกว่าพลังโทษครับพลังมันจะมีบทบาทมากกว่ากำลังเบาเลยก็เบาครับสบายเยอะเลยสบายขึ้นเยอะครับส่วนแม่ที่คิดว่ายังติดขัดอยู่ครับตอนนี้ยังไม่ทราบครับยังโล่งดีแต่ว่ามันล้างไปแล้วครับความซึมเศร้าความอะไรต่างที่ว่าเครียดเนี่ยมันไปกับอากาศแล้วครับนะมีแต่ความสดชื่นสิเนี่ยครับนะโต้ตอบกับสิ่งแล้วการพูดจากันต่างๆจะโต้ตอบเร็วครับไม่ช้าขับรถไปเหมือนกันถ้าได้เล่าโทรผมก็จะดีเลยถ้าได้เล่าโทรเราก็จะดีเลยครับนะค่อยทำได้ช้าด้วยมันต้มเสกไก่อย่างอาจารย์ว่านะโอ้เลยครับนั่นน่ะของดีครับมันไปด้วยกันเขากลัวเขาไม่ได้ขายยาเนาะใช่เห็นไหมครับใช่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆกฎหมายห่างก็ขายยาอย่างเดียวครับชาวบ้านก็ติดยาเดียวกันกระท่อมอย่างนั้นน่ะกินน้อยมันง่วงนอนครับมันของดีครับเขาหาเม็ดของดีครับของดีตามธรรมชาติแต่เราไปขายซื้อยาเขาเออครับเราโง่เองคนเกิดก่อนโง่เองนั้นคนเกิดวันนี้ต้องบอกกับคนรุ่นหลังเราไปเดินตามตะวันตกนะครับอาจารย์เต็มร้อยเป็นอย่างนั้นเหรอครับดีแล้วแหละครับต่อไปเราไม่มีคำว่าเครียดแล้วครับผมอยากสบายตัวนะแค่นี้เองเอ้าให้คะแนนตัวเอง10ครับ10เลยเหรอโอ้10ส่วน10นี่นะครับโอ้โหโอเครับทราบตามนี้เบอร์ไปหรือเปล่าครับเบอร์ไปหรือเปล่าถามเบอร์ไปหรือเปล่าครับก็เราสบายใจแล้วก็พูดไปอย่างนั้นใช่ไหมตามความรู้สึกครับครับโอเค